สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ภาคของปลาอีกแล้วจ้าปลาเก่าปลาเดิมปลาไก่บ้านที่เก่าแล้วจ้าเขาปลาเพราะได้หม่มมือไปนะจ้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดเริ่มออกแล้วจ้าอากาศก็อุ่นแล้วเนาะสวิตอาจารย์มาหาน้ำกันพี่น้องเป็นจ้าพี่น้องดอกแรกของมือนี่นะจ้าเนาะยางงามเลยกำลังขึ้นนะจ้าเนาะยางงามนะจ้าเนาะเดี๋ยวตัดขาสักหน่อยก่อนนี่จ้าดอกแรกของมือนี่เนาะดอกยางใหญ่แล้วนี่จ้าพี่น้องนี่ยางว่อนอยู่ต่างหลายหลอดจังเห็นแนมหยาดค่ะจังเฮ็ดนี่หายากยากเลยจ้าถึงว่ามันมีราคาแพงเพราะว่ามันหายากเนาะแนมสำไหนสำหนึ่งกับบ่เห็นนะจ้านี่ยางต่างหลายหลอดจังเห็นปลาค่ะยังสี่แล้วจ้าปลาบ่ใหญ่ดอกตะวันกับพ่อเด็กเก็บจ้าจ้าพี่น้องดอกนี้มะลิมะปังดูหน่อใหม่ดอกดำดำยางงามเลยจ้าดอกใหญ่ยี่หลีปลาเห็ดเจ้าเนาะปลานี่ปลาไม้นะจ๊ะพี่น้องหกเติบอยู่ได้นี่เป็นทัมมี่เห็ดวันนี้จ้าพี่น้องนี่ดูในปลาเลยนะจ๊ะเนาะมีจ่าดอกนึงเห็นว่าจ๊ะนี่งามพี่น้องนี่ชี้ขึ้นใบใหม่เลยจ้าปลานี่เป็นปลาไม้นะจ้าเทนันนี่ถึงมาครั้งแรกเนาะก็โชคดีไม่เห็นปลานี่สีสีบ่ค่อยเข้มนะจ้าเนาะสงสัยเขาสีบ่ค่อยบ่พ่อแดดนะจ้าเนาะถ้าสมมติว่าโดนแดดเต็มๆน่ะสีออกดำนะจ้าเนาะนี่อยู่ใต้ภูมิใหม่นะจ้าเนาะก็เลยสีบ่ค่อยดำปานใดนี่จ้าพี่น้องดอกนึงโอ้ยงามครับนี่จ้าแม่สมัยคำนึงกะสิบ่ค่อยเห็นดีปานใดตัดขานะจ้าเนาะก่อนจะเอาเห็ดออกไปให้เขาเป็นเชื้อไว้ปีหน้าสิได้เกิดอีกงามหลายจ้าพี่น้องมื้อนี้กำลังออกนะจ๊ะเนาะเห็นนะจ๊ะผุนถุงดูพุ่นผุนหลุดเข้ามาเก็บอยู่นั่นให้อุ้มใหม่ไปเบิ่งดอกหน่อยนี่จ๊ะน้องกำลังขึ้นจ้ะอันนี้สองดอกนะจ๊ะเนาะอันใดมันหน่อยก็สิบ่เก็บมันนะจ๊ะเนาะนี่กำลังจะขึ้นน้ำงามปลาไม้นะจ๊ะนี่อันนี้เฮ็ดปลาไม้นะจ๊ะพี่น้องสีสิบ่เข้มทอปลาแรกทีนี้ไปเก็บเนาะเพราะว่าเขาอาจสิบ่พ่อแดดปานใดวันนี้จ๊ะพี่น้องพักเสียนงามงามกำลังอ่อนเลยจ๊ะนี่พอดีกับขันสมเลยจ้ะใบสิเป็นลักษณะนี้นะจ๊ะ
ใบลักษณะนี้แล้วก็ดอกตุ่มๆแบบนี้กำลังพอดีกินจ้ะเอาไปคั่นส้มผักปลาขึ้นธรรมชาติแล้วจ้ะอันนี้สะอาดมันไก่อยู่กลางปลาเลยมีจ้าพี่น้องงามค่ะพักเสียนขึ้นน้ำปลาธรรมชาตินะจ๊ะนะเอาไปคั่นส้มเมื่อในจ้าพี่น้องดอกฟันสิงโตงามงามเอาไปตากแข็งเห็ดชาเนาะจ๊ะเนาะส้มกินก็ได้นี่จ้าแล้วก็ใบมะนีกินได้นะจ๊ะกินเป็นสลัดเป็นคือสลัดฝรั่งเขากินเนาะแต่ว่าคนบ่มักขมก็สิว่าบ่เป็นตะกินนะจ๊ะเนาะแต่ว่าผู้เพิ่นมักขมก็กินได้จ้ะนี่นี่จ้ะใบเขาสิมีลักษณะแบบนี้เนาะสามารถกินได้คือสลัดด้วยจ้ะถ้าสมมุติว่าออกมาใหม่ๆกำลังอ่อนๆน่ะกินแซ่บบ่ขมแห้งนะจ๊ะเนาะถ้าผู้มักขมก็เอาไปแกงคือจังแกงขี้เล็กก็ได้อยู่จ้ะมีคนเพิ่นดัดแปลงเนาะส่วนดอกนี่ก็เอาไปเฮ็ดแยมแล้วก็เอาไปตากแดดเฮ็ดส้มคือชาได้จ้ะอย่างงามลักษณะแบบนี้จ้ะ